เยี่ยมชมน้ำปูอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาน้ำปูหรือออกเสียงตามภาษาถิ่นว่าน้ำปูเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนในล้านนาโดยเฉพาะน้ำปูที่มีชื่อเสียงคือน้ำปูอำเภอแม่ใจที่บ้านต้นหมู่ที่11ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดวิธีการทำน้ำปูต้องไปจับปูนาในระยะที่ข้าวกล้ากำลังงอกงามหลังจากที่ปูเจริญเติบโตได้ที่กำลังพอเหมาะประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมให้ได้ปูมามากพอสมควรนำปูมาล้างน้ำให้สะอาดเอาใบตะไคร้ใบข่าหรือต้นข่าใบฝรั่งใบมะกอกใส่เครื่องโม่ให้ละเอียดเมื่อได้ที่แล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางกรองเสร็จนำกากปูมาตำครั้งอีกเติมน้ำใส่เล็กน้อยแล้วกรองครั้งที่สองอีกกรองจนเห็นว่ามันปูออกแล้วจึงพอการกรองต้องกรองลงในหม้อดินขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าหม้อนมสาวจากนั้นเอาไปซองทั้งแพมัดปากหม้อแกงกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์เล็กๆเข้าไปได้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้น้ำปูได้รสชาติพอรุ่งขึ้นก็นำน้ำปูไปเคี่ยวการเคี่ยวต้องทำในทุ่งนาตามกระท่อมกลางนาห่างไกลบ้านคนเพราะเชื่อกันว่ากลิ่นน้ำปูนี้แรงมากขอเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมการผลิตน้ำปูที่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่11ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจประมาณ5กิโลเมตรหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายทาราศีใจติ๊บเฮรัญยิกกลุ่มทำน้ำปูบ้านต้นพึ่งโทรศัพท์0833244197